วัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษอีกครั้งนึงนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมออกนอกสถานที่นะคะวันนี้เรามาไกลมากนะคะห่างจากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษประมาณ99กิโลเมตรนะคะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะดร.กัลยาณีธรรมจารีทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอก Channel ทุกวันอาทิตย์นะคะท่านผู้ชมคะรายการวันนี้เป็นรายการแนวใหม่นะคะเพราะว่าเราออกนอกสถานที่เราจะพาท่านไปที่อำเภอภูสิงห์ซึ่งที่มีที่ตั้งของวัดไพรพัฒนาวันนี้นะคะเราได้คุณสมยศนะคะสมยศพันมานะคะซึ่งจะเป็นผู้ที่นำชมนะคะแล้วก็เป็นเลขาของหลวงพ่อพุธวัดนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีสรีระสังขารของหลวงปู่สวงที่ไม่เน่าเปื่อยนะคะคนที่มาจากกรุงเทพมากมายที่ต่างเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะคะวันนี้นะคะอย่าลืมติชมคนในรายการนะท่านผู้ชมคะโทรเข้าหาเบอร์มือถือที่ฉันก็ได้ค่ะ0818761814ส่งตามอีเมลที่ขึ้นหน้าจอก็ได้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะท่านผู้ชมขอเวลาพักสักครู่ค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999นมัสการหลวงพ่อนะคะท่านผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันกำลังจะเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้อยู่ที่ห้องพักของหลวงพ่อนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าหลวงพ่อพุทธที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนี่ยนะคะท่านสมถะมากเลยนะคะจะไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าท่านจะง่ายๆนะคะการเข้ามาพบนี่ท่านเมตตาจริงๆนะคะข้างๆดิฉันก็จะเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไพรพัฒนาแล้วก็จะเป็นคุณตะกี้นี้แนะนำว่าเป็นคุณสมยศนะคะชื่อที่เขารู้จักกันก็คือชื่อคุณอุดดี้คุณอุดดี้นี่ไม่ได้อยู่ที่วัดตลอดนะคะคุณอุดดี้นี่ทำงานธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเลขาของหลวงปู่แต่ละท่านนะคะมีตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะคะที่อาสามาช่วยงานของวัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอท่านผู้ชมวันนี้เรามารู้จักกับท่านหลวงพ่อพุธนะคะวายาโมใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อคะฉันค่ะถ้างั้นก็ขออนุญาตหลวงพ่อว่าหลวงพ่อคะอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกของกุฏิดีไหมคะเพราะแล้วก็หลวงพ่อก็จะได้เล่าว่ามีความเป็นมาของวัดยังไงนะคะขอกราบนมัสการหลวงพ่อไปนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อมาวัดนี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะที่นี่เขาจะมีจัดขันห้าใช่ไหมคะขันห้าขันแปดจะมีขันห้าขันแปดเตรียมไว้ชุดละ199 บาทใช่ไหมคะแล้วแต่แล้วก็ขันครูหลวงปู่20 บาทขันครูนี่อันนี้คือวางไว้ตรง20 บาทหรือเปล่าคะเสียบอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้นะคะเสียบอย่างนี้แล้วก็อันนี้199 บาทหย่อนตรงนี้เท่าคะอธิษฐานก่อนหย่อนนะคะ
แล้วก็นำขันห้าขันแปดนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนำขันห้าขันแปดขึ้นไปสักการะตรงที่สรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่สวงค่ะเดี๋ยวตามดิฉันไปนะคะสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิทธิโตมหิตสิโตมหาลาโผอาหังปูเชมิสิทธิลาโผนิรันตรังธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุอธิษฐานแล้วก็เอาขันดอกไม้ไปวางตรงจานตังเวจานตังเวนมัสการหลวงพ่อนะคะว่าทำไมตะกี้นี่พาไปลอดพระสรีระหลวงปู่แล้วทำไมเราไม่ได้จุดธูปข้างบนเรามาจุดธูปข้างล่างนี่แหละคะอ๋อคือข้างบนมันไม่มีที่ควันออกก็ให้จุดข้างล่างการกราบนมัสการขอพรหลวงปู่สวงก็จะมีขันห้าขันแปดขันห้าขันแปดอยู่ในที่เดียวกันเป็นขันศักดิ์สิทธิ์เป็นขันครูหลวงปู่สวงแล้วก็เมื่อกราบนมัสการแล้วก็จะมีการลอดหีบสังขารหลวงปู่สวงเพื่อขอพรให้สิ่งร้ายกลายเป็นดีเหมือนกับเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายในตัวให้หายไปด้วยแล้วไก่แล้วไก่กับว่าวนี่ราคาหลวงพ่อคะไก่นี้เป็นญาติโยมเขาขอพรหลวงปู่ได้ประสบผลสำเร็จบางคนก็บอกว่าจะเอาไก่มาถวายบางคนก็บอกว่าจะเอาว่าวมาถวายบางคนก็บอกว่าเอาข้าวหลามมาถวายก็จึงมีรูปไก่รูปว่าวเยอะได้ข่าวว่าตอนแรกบอกว่าหลวงปู่สวงเนี่ยท่านสมัยก่อนเล่นไก่ชนไก่ใช่ไหมคะอ๋อไม่จะว่าอย่างนั้นก็ใช่แต่จริงๆแล้วหลวงปู่นี่จะสอนธรรมให้กับญาติโยมว่าไก่นี้เป็นสัตว์ที่ตื่นดึกลุกเช้าคุยเคียหากินขยันตื่นแต่เช้าแล้วก็ขันปลุกผู้คนแทนนาฬิกาปลุกได้ด้วยก็เป็นสื่อเรื่องการสอนคนนั่นเองว่าให้ขยันตื่นดึกลุกเช้าให้เหมือนไก่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ
ว่าภาษิตอีสานเขาว่าเลี้ยงไก่ไก่ต้องขันอยากขึ้นสวรรค์ต้องไปแก้ผ้าที่วัดก็คือเลี้ยงไก่ไก่ขันนี่ก็หมายความว่าพระสงฆ์ที่บวชมาในพระศาสนานี้ด้วยการอุปถัมภ์คำชูของญาติโยมจะต้องมาเปิดพระธรรมที่คนโบราณเขาจะเอาคำพีพระธรรมคำสอนทางศาสนานี่ห่อผ้าไหมไว้ห่อผ้าไหมไว้ในตู้ในอะไรต้องมาแก้ผ้าไหมนั้นออกแล้วก็ได้เอาหนังสือนั้นมาศึกษาซึ่งเป็นหลักคำสอนแล้วท่านผู้ชมวันนี้ถึงบางอ้อนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเข้าสื่อต่อๆกันไปก็ไปเข้าใจผิดนะคะที่จริงนะคะเป็นการสอนธรรมะของหลวงปู่ที่ดีมากเลยนะคะค่ะแล้วว่าวล่ะคะว่าวนี่เป็นลักษณะสอนธรรมเหมือนกันเพราะว่าว่าวนี่จะมีประกอบด้วยหลายส่วนเหมือนกันมีทั้งเชือกมีทั้งอะไรที่เขาทำเป็นกึ่งกลางมันถ้ามันไม่ได้กึ่งกลางมันไม่ถ่วงเขาก็จะติดต่อหางให้มันกึ่งกลางแล้วก็มีเชือกมีคนวิ่งแล้วมีคนปล่อยมีคนปล่อยว่าวเนี่ยถ้าไม่มีคนทำอะไรก็จะไม่มีโอกาสขึ้นสู่อากาศได้เลยขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ติดลมบนไม่ได้ทีนี้พระสงฆ์ที่บวชมาในพระศาสนานี้เหมือนกันถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ทีนี้กึ่งกลางเนี่ยที่กึ่งกลางเนี่ยหมายถึงซึ่งจะแปลเป็นคำสอนของหลวงปู่ที่สอนคนว่ากึ่งกลางนี้คือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์8ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเชือก1เส้นก็หมายถึงสติการปฏิบัติธรรมต้องมีสติเป็น1คนที่ดึงอยู่ข้างหน้าหมายถึงเป็นครูเป็นอาจารย์ที่นำดึงเพื่อให้ปฏิบัติคนที่ปล่อยอยู่ข้างหลังก็เปรียบเสมือนพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงที่ประคับประคองให้มีกำลังในการปฏิบัติมีทั้งหมดแล้วก็ยังขึ้นที่สูงไม่ได้ต้องมีลมก็คือตัวเองต้องมีศรัทธาด้วยในการปฏิบัติก็จะเมื่อตั้งใจปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุหรือขึ้นสู่ที่สูงได้เหมือนว่าที่ขึ้นไปติดลมบนเมื่อติดลมบนแล้วก็จะได้ยินเสียงเขาเรียกเสียงอะไรเสียงสนุว่าวดังบึ้มบึ้มบึ้มเป็นหน้าฟังฉะนั้นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุถึงคุณวิเศษก็จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหรือหลวงตามหาบัวอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ชมก็สุดยอดเลยนะคะมาที่นี่นะคะทุกอย่างเป็นธรรมะหมดเลยนะคะไม่ผิดหวังใช่ไหมคะท่านผู้ชมที่พาทุกท่านได้มาที่วัดหลวงปู่สวงนะคะหรือว่าวัดไผ่พัฒนาแห่งนี้ซึ่งมีหลวงพ่อพุธนะคะท่านได้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่แล้วท่านก็ยังเป็นเจ้าคณะอำเภอนะคะในเจ้าคณะอำเภอของภูสิงห์ในด้านฝ่ายธรรมยุทธนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะนำไปตรงไหนอีกนะคะที่สำคัญค่ะเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมเชิญตามดิฉันกับหลวงพ่อไปนะคะเชิญค่ะตะกี้นี้ท่านผู้ชมเห็นกับดิฉันไหมคะทางที่เราเดินมาสวยงามมากเลยต้นเสาต้นใหญ่ๆต้องถามหลวงพ่อแล้วล่ะค่ะว่าหลวงพ่อเข้าบริเวณนี้คืออะไรคะบริเวณนี้เป็นเรือนรับรองซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณซึ่งท่านเสด็จมาวัดไพรพัฒนาส่วนพระองค์ก็เชิญพระองค์ท่านได้ประทับที่ตรงนี้เป็นเรือนไม้เป็นเรือนไม้ไม้ใหญ่มากเลยนะคะหลวงพ่อคะเป็นไม้ที่ญาติโยมเขาอยู่ตามไร่อยู่ตามสวนยางพาราที่เขาทำไร่นี่เขาล้มไว้ก็เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าอยู่ในตรงนั้นก็เลยญาติโยมก็เลยช่วยกันนำมาถวายเพื่อ
เพื่อให้ได้สร้างวัดโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะที่นี่ก็แสดงว่าชาวบ้านที่นี่นะคะศรัทธาในวัดไผ่พัฒนานี้มากนะคะมีอะไรที่อยู่ที่สวนอยู่ที่ไร่นะคะก็ยกมาให้ที่วัดหมดเลยนะคะท่านหลวงพ่อข้างบนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูได้ไหมคะได้ค่ะได้หลวงพ่อคะบริเวณนี้คือเป็นที่ประทับแล้วมีอยากจะให้เล่าความเป็นมาตรงนี้หน่อยนะคะคือตรงนี้เป็นเรือนรับรองพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณท่านเสด็จมาวัดไพรพัฒนาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558ก็ถือว่าเป็นมงคลของชาวบ้านและชาววัดก็ให้พระองค์ท่านได้ขึ้นมาประทับอยู่ที่นี่ที่นี่ส่วนเป็นเก้าอี้นี้ก็เป็นเก้าอี้ที่ประทับแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ส่วนด้านในก็จะเป็นที่พักเป็นห้องพักพอจะเข้าไปได้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะค่ะตอนนี้พอเราเข้ามาตะกี้เห็นหลวงพ่อมีกุญแจอย่างดีนะคะปิดอย่างดีเลยดูแลรักษาด้วยคนอื่นเข้ามาไม่ได้เลยท่านเก็บรักษากุญแจเองห้องนี้ไม่ได้ให้ผู้คนเข้ามาเพราะว่าจะเป็นห้องประทับส่วนพระองค์ก็จัดเตรียมไว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลความสะอาดทุกวันก็รู้สึกเป็นสิริมงคลกับจังหวัดศรีสะเกษนะเจ้าคะโดยสิ่งที่เขาทำนี่เป็นไม้แล้วก็เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ที่อยู่รอบๆที่ประดับเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ทำให้ดูดีแล้วก็บรรยากาศห้องก็เย็นสบายค่ะมีห้องไหนอีกนะคะห้องอันนี้ห้องค่ะเดี๋ยวไปด้านนอกนะคะหลวงปู่รู้สึกจะมีท่านสร้างไว้เยอะแยะเลยนะคะหลวงพ่อคะตรงนี้สร้างอะไรคะเนี่ยรู้สึกจะใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะตรงนี้เป็นมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงสร้างเป็นศิลปะแบบไทยขอมประยุกต์โดยข้างนอกดูจะเป็นหินแล้วก็เป็นปูนปั้นส่วนข้างในจะเป็นไม้ทำด้วยไม้เพื่อที่จะรองรับสรีระสังขารหลวงปู่สวงอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านประทานให้มาที่จะบรรจุไว้บนยอดสีทองข้างบนแล้วก็อยู่ทางด้านในบนเพดานที่เขาจัดเตรียมไว้อย่างงามค่ะคาดว่าอีกนานไหมคะแล้วก็ได้ปัจจัยมาจากไหนนะคะเพราะว่ามันรู้สึกยิ่งใหญ่มากเลยนะเจ้าค่ะปัจจัยก็ตามศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมากราบนมัสการขอพรหลวงปู่สวงก็ตามอัตภาพก็ทำไปเสร็จเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นแหละถ้างั้นก็อยากจะให้หลวงปู่นำชมนะคะท่านผู้ชมตามดิฉันไปนะคะเดี๋ยวหลวงปู่จะนำชมว่าข้างในที่จะทำเนี่ยมีอะไรบ้างตรงไหนนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้หลวงพ่อนำพวกเรามาขึ้นมาข้างบนนะคะบริเวณที่ก่อสร้างเดี๋ยวเราคงจะกราบเรียนถามหลวงพ่อละค่ะว่าหลวงพ่อคะอันนี้คือสร้างในลักษณะเป็นศิลปะแบบไหนนะคะเป็นยังไงคะบริเวณนี้ตรงนี้เป็นศิลปะลายขอมประยุกต์
ไตล์ขอมประยุกต์คือทรงขอมจะว่าเป็นไทยๆอ่ะออกผสมกันไทยเขมรส่วนทางด้านนี้จะทางด้านนี้ล่ะคะรูปว่าวที่เป็นรูปว่าวนี้จะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของตรงนี้นะคะของหลวงปู่สวงค่ะตรงนี้เป็นนิมนต์หลวงพ่อตรงนี้ใช่ไหมเจ้าคะอ๋อใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายว่าวค่ะเป็นเครื่องหมายรูปว่าวซึ่งทั่วไปรอบก็จะมีว่าวแล้วก็จะมีไก่ทางดูทั้งไก่ทั้งว่าวเพราะว่าเขาเห็นว่าหลวงปู่ท่านถ้าไปอยู่ที่ตรงไหนในกระท่อมกลางทุ่งกลางนาถ้าอยู่ถึง 2-3 วันก็จะมีว่าวขึ้นก็จะมีว่าวขึ้นขึ้นธรรมชาติเลยเหรอเจ้าคะขึ้นนี้ก็แต่ก่อนก็วิ่งมาหลังๆนี่ก็เจาะไม้แล้วก็ผูกว่าวแล้วก็ดึงขึ้นไปไม่ลงลมไม่ลมก็ว่าวขึ้นไม่ลงว่าวขึ้นไม่ลงไก่นี่แปลกมากถ้าหลวงปู่อยู่ตรงไหนมักจะมีไก่ไปไก่ป่าก็มาอยู่ด้วยที่วัดไผ่พัฒนาปัจจุบันนี่ไก่ป่าเยอะหรือถ้าไก่ในบ้านออกมาหากินอยู่วัดก็จะไม่กลับไปบ้านจะอยู่วัดตั้งแต่สมัยหลวงปู่สวงเหรอเจ้าคะทุกวันยังเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยหลวงปู่สวงจนกระทั่งลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่สวงคือหลวงพ่อพุทธองค์นี้ไก่ก็ยังชอบมาอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะชอบมาอยู่แล้วก็ออกไปด้านนี้จะเป็นป่าแต่ก่อนมันเป็นป่าทีนี้ชาวบ้านเขาก็ทำไร่ปลูกมันปลูกอะไรเนี่ยพวกไก่มันก็หนีเข้ามาอยู่ในวัดปัจจุบันก็ยังเยอะอยู่แล้วมีใครจับไก่ไปฆ่าไปทำอะไรไหมคะก็มีเหมือนกันที่มันก็เป็นฤดูเพราะมาอยู่ในวัดแล้วมันก็มาผสมพันธุ์กับไก่บ้านก็ป่าก็มีบ้านก็มีแล้วก็ถึงฤดูมันก็เป็นโรคเป็นอะไรเหมือนกันที่เหลือก็เยอะที่ตายก็มีค่ะเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นนะคะหลวงพ่อคะมีตรงไหนอีกคะเข้าด้านในค่ะเดี๋ยวเข้าด้านในนะคะก็หลวงพ่อคะตะกี้นี่เดินผ่านมานี่เห็นบริเวณที่สร้างใหม่อยู่นะคะเป็นอะไรเหรอคะอ๋อตรงนี้เป็นมหาวิหารใหญ่เสาไม้พันปีโดยใช้เสาไม้ประมาณ86ต้น86ต้นหมายถึงอะไรคะ86ต้นนี่ก็หมายถึงว่าเสาที่นำมาใช้นี่เนี่ยไอ้ส่วนที่ทำนี้จะเป็นมหาวิหารที่จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า5พระองค์เยี่ยมมากเลยท่านผู้ชมคะถ้างั้นเดี๋ยวตามหลวงพ่อเข้าไปอธิบายข้างในอีกนะคะว่าบริเวณนี้หลังนี้ทำอะไรข้างในนะคะอันนี้ได้ทราบว่าเป็นแกะสลักแกะสลักไม้นี่ต่อหน้าพระเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์ทิศเลยเหรอคะอ๋อลายนี้เป็นลายเทพพนมก็ช่างก็ไปแกะให้พระองค์ท่านได้ทรงค่ะได้ทรงอยู่วันที่พระองค์ท่านเสด็จมาที่วัดไผ่พัฒนาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558แล้วก็ตรงนี้ในช่วงนี้ก็กำลังแกะอยู่จะเป็นภาพท้าวกุเวนหรืออีกชื่อหนึ่งว่าท้าวเวสสุวรรณท้าวกุเวนนี้ก็เป็น1ใน4ของมหาราชที่อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็เป็นผู้ดูแลทรัพย์สวรรค์ที่จะนำทรัพย์สวรรค์ให้มนุษย์โลกได้สร้างบุญเป็น4เป็นประตูสี่ด้าน2ด้าน2ด้านจะทางนู้นด้วยทางโน้นอีก2ด้าน4ด้านสำหรับรักษาทรัพย์สมบัติรักษาทรัพย์สมบัติค่ะส่วนด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปหลวงปู่สวงค่ะ
ป็นรูปหลวงปู่สวงที่อยู่ในท่ายืนก็ใช้แกะเป็นลายเหมือนกันแกะเป็นลายเหมือนกันก็คาดว่าเมื่อติดลายติดรูปอะไรเข้าทุกอย่างแล้วก็น่าจะลงตัวแล้วก็ดูดีส่วนด้านบนตรงนี้ด้านบนที่มีกระจกเนี่ยจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนี่ส่วนด้านข้างที่เป็นว่างอยู่4ด้านนี้ก็จะเป็นจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าใน4อิริยาบถคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและกลางแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ทั้ง4ด้านค่ะแล้วตรงไหนที่บอกว่าบายตึกเจียเลยค่ะบายตึกเจียเป็นตัวคาถาค่ะเป็นตัวคาถาที่อยู่ตรงหน้าบันตรงแหลมๆเนี่ยตรงแหลมๆเป็นตัวบายตึกเจียส่วนตัวด้านนี้จะเป็นตัวออยเตียนสรุนอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าความหมายของบายตึกเจียแล้วก็ที่หลวงพ่อพูดถึงคือหมายถึงอะไรนะคะบายตึกเจียบายแปลว่าข้าวตึกแปลว่าน้ำเจียแปลว่าดีท่านผู้ชมค่ะภาษาเขมรนะคะท่านเรียนภาษาเขมรไปกับหลวงพ่อนะคะบายแปลว่าข้าวตึกแปลว่าน้ำเจียแปลว่าดีนะคะแล้วอีกคำละคะหลวงพ่อคะอีกคำก็เป็นออยเตียนสรุนหรือออยเตียนเธอจัดออยสรุนออยแปลว่าให้เตียนแปลว่าทานเธอจัดก็คือทำใจสรุนก็คือสบายออยเตียนเธอจัดออยสรุนก็แปลว่าให้ทานทำใจให้สบายวันนี้เรามาที่วัดนี้นะคะเราได้ภาษาเขมรไปด้วยนะคะท่านผู้ชมคะได้ภาษาเขมรไป6คำนะคะเป็นคำดีๆทั้งนั้นถือว่าเป็นคาถาด้วยใช่ไหมเจ้าคะเป็นคาถาและเป็นคำให้พรหลวงปู่สวงโอ้ค่ะคำว่าข้าวน้ำดีก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขไม่อดไม่อยากนั่นเองออยเตียนสรุนก็คือให้ทานแล้วมีความสุขมีความสบายเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปอีกนะคะเดี๋ยวหลวงปู่พาไปนั่งคุยยาวแล้วล่ะค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวตามดิฉันไปค่ะเสานี้ก็โดยการทำไม้เข้าฟักโดยช่างที่ฝีมือส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลายแกะรูปดอกบัวตรงนี้จะเป็นรูปดอกบัวแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรูปเป็นธูปเทียนแผ่เป็นรูปเทียนแผ่ที่จะเป็นการกราบบูชาหลวงปู่สวงแล้วก็ส่วนด้านนี้จะเป็นด้านนี้จะเป็นดอกสะเลเตเป็นดอกสะเลเตภาษาเขมรว่าปากาลันแตเป็นดอกปากาลันแตถ้าเป็นภาษาไทยก็จะว่าว่านนางหงดอกว่านนางหงภาษาลาวก็บอกว่าดอกสะเลเตดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่หลวงปู่ใช้ดอกสะเลเตนี่ปากาลันแตนี่เป็นดอกไม้ที่หลวงปู่ใช้ในการทำขันครูขันห้าขันแปดทุกวันก็ยังใช้อยู่แต่ว่าก็ใช้ดอกอย่างอื่นผสมด้วยด้านบนนี้จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่สวงก็จะแกะลายนั้นเป็นลายขอมลายเป็นลายขอมจะมีนาคและเป็นลายขอมและเป็นรูปหลวงปู่สวงอยู่ตรงหน้าบันส่วนโค้งตัวนี้จะเป็นทรงไทยเป็นทรงไทยส่วนตัวนี้จะเป็นพีระมิดเป็นพีระมิดตรงนี้จะเป็นออกสไตล์โรมันฉะนั้นทั้งในส่วนนี้จะออกไทยออกขอมแล้วก็ออกโรมัน
อกยุโรปส่วนที่เป็นกระจกที่มองเห็นนี้ด้านในก็จะเป็นบอร์ดที่จะมีรูปหลวงปู่สวงแล้วก็มีคำนมัสการขอพรหลวงปู่สวงเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นภาษาเขมรเพื่อที่จะให้พี่น้องที่อยู่ใกล้ประเทศชิดใกล้กันได้เข้าใจแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลายขอมเหมือนกันออกสไตล์แบบเป็นคล้ายๆกับลายเครือไม้หรือนาคสะดุ้งอันนี้ช่างเขาออกแบบก็ดูดีอยู่ก็ดูดีส่วนภาพนี้ก็เป็นรูปหลวงปู่สวงเหมือนกันอยู่ตรงหน้าบันประตูหน้าต่างรอบมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงก็จะมีรูปหลวงปู่สวงเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ผู้ชมคะเป็นยังไงคะ เราให้หลวงพ่อพุธนะคะพาเราชมรอบๆวัดแล้วก็รวมทั้งท่านได้อธิบายแต่ละจุดความสำคัญตรงไหนเป็นยังไงนะคะรวมทั้งตัวดิฉันเองนะคะก็ได้มาปฏิบัติสมาธิหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอนุญาตให้ญาติโยมที่เป็นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าคนทั่วไปนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยมาจำวัดอยู่ที่นี่ได้นะคะท่านก็สอนนะคะคือมาสอนการปฏิบัติที่นี่นะคะเรียนก็อยู่ที่นี่หนึ่งคืนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะหาโอกาสมาที่นี่สักครั้งตอนนี้เราคงจะไปคุยกับท่านละค่ะว่ามาที่นี่นะคะมีสิ่งสำคัญเกี่ยวกับหลวงปู่สวงเนี่ยยังสงสัยนะคะท่านผู้ชมสงสัยเหมือนดิฉันไหมคะว่าทำไมพระสรีระสังขารของหลวงปู่สวงถึงนำมาไว้ที่นี่ทำไมเอามาไว้แล้วทำไมไม่เน่าเปื่อยนะคะเราคงจะไปขออนุญาตนะคะหลวงพ่อคะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าชมทีวีอยู่ว่ามันเป็นยังไงมีความเป็นมายังไงของการที่พระสรีระท่านมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วมีความเป็นมายังไงนะคะขอเจริญพรโยมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านหลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่ง อยู่ตามป่าตามกระท่อมทุ่งนาทั่วไปแล้วก็ชีวิตเรียบง่ายมีอุเบกขาสูงไม่ได้สะสมสิ่งของใดๆหลวงปู่ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่8เดือนกันยายนพ.ศ.2543ขึ้น10ค่ำเดือน10ในวันที่8ที่วันที่หลวงปู่ละสังขารนั้นลูกศิษย์ไ
ได้นำสังขารหลวงปู่ที่ละแล้วใส่รถมาที่วัดไผ่พัฒนาเมื่อมาถึงวัดไผ่พัฒนาเวลาประมาณ1ทุ่มเวลาประมาณ1ทุ่มสังขารหลวงปู่ที่อยู่วัดไผ่พัฒนาเหมือนอัศจรรย์เนื่องจากว่าลูกศิษย์ที่คุยกันว่าจะนำสังขารหลวงปู่เนี้ยไปทำบุญอีกที่หนึ่งทีนี้แต่ก่อนจะไปนี่ก็คุยกันว่าต้องเข้ามาบอกหลวงพ่อพุธก่อนว่าอาตมาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงไปที่ไหนก็เจอที่นั่นก็เจอก็เลยนำสังขารหลวงปู่เข้ามาโดยมีลูกศิษย์คนหนึ่งลงจากรถแล้วก็ไปกราบที่กุฏิว่าหลวงพ่อครับหลวงปู่สวงได้มรณภาพแล้วหลวงพ่อก็ถามว่าอ้าวมรณะที่ไหนโยมก็บอกว่าที่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็ถามว่าโรงพยาบาลไหนแกก็บอกว่าอยู่ในรถเอาหลวงปู่มาด้วยอาตมาก็ลงจากกุฏิมากราบคือมาเปิดประตูรถออกไปแล้วก็กราบที่ตักก็จับดูก็รู้ว่าเย็นแล้วแข็งก็นึกในใจว่าเอ๊ะเคยเห็นหลวงปู่ท่านมรณะมา 2-3 ครั้งแล้วก็ฟื้นทีนี้ก็ไม่ได้ตกใจมากเหมือนกันก็เลยถามโยมว่าเอายังไงโยมก็บอกว่าจะเอาสังขารหลวงปู่เนี่ยไปทำบุญอีกวัดหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่ได้ขัดข้องก็บอกว่าเอาตกลงถ้าอย่างนั้นให้โยมไปก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อตามเสร็จแล้วรถที่มาทั้ง4คันเนี่ยเขาก็วิ่งตามกันโดยมีรถคันที่นำสังขารหลวงปู่ก็ออกไปเลยอาตมาก็เรียกให้พระที่วัดนี่นะไปตามคนขับรถกว่าคนขับรถจะมาก็จะอยู่ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปทีนี้พอมาถึงก็บอกพระว่าเออไปด้วยเอาไฟฉายไปด้วยเด้อมันกลางคืนทีนี้พอก่อนจะขึ้นรถอาตมาภาพก็ประนมมือขึ้นแล้วก็พูดดังๆนะหลวงปู่ถ้าหลวงปู่จะมาให้ลูกหลานทำบุญนี่นิมนต์หลวงปู่กลับมาวัดนะว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็นั่งรถติดตามไปถึงบ้านโคกชาติรถทั้ง4คันที่เอาหลวงปู่สวงไปเนี่ยเขากลับมาเขากลับมาเปิดไฟรถทุกคันเลยเปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่เห็นรถเปิดไฟเยอะแยะหลวงพ่อก็บอกโชเฟอร์ว่าจอดๆๆรถทำไมเขาเปิดไฟเยอะแยะพอเราจอดเขาก็วิ่งมาจอดคู่แล้วก็ร้องใส่ว่าหลวงพ่อกลับวัดไผ่พัฒนากลับวัดไผ่พัฒนาพวกเขาก็มาเลยมาวัดไผ่พัฒนาอาตมาก็ให้โชเฟอร์เขากลับรถแล้วก็ตามมาทีหลังพอมาถึงวัดก็ถามเขาว่าถามโยมว่าเอ้าโยมกลับยังไงโยมบอกว่าโอ้หลวงพ่อไปไม่ได้หรอกมันมืดคือไฟรถเนี่ยมันก็สว่างอยู่แต่ความรู้สึกเขามืดไม่เห็นแต่ทางมาวัดไผ่พัฒนาอันนี้ละมูลเหตุที่สังขารหลวงปู่สวงมาอยู่วัดไผ่พัฒนาทีนี้อยู่วันที่8วันที่9วันที่10วันที่11 4วันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าต่างคนก็มองว่าหลวงปู่จะฟื้นเพราะเคยเห็นตายแล้วฟื้นทีนี้จากแข็งนี่ก็กลายเป็นอ่อนพวกแข้งขาจับยกไปมาได้มือจับยกไปมาได้ทีนี้ในคืนวันที่11นั้นก็ดึกๆหลังจากที่พระสวดอภิธรรมเสร็จสับเรียบร้อยประมาณเที่ยงคืนก็ดูสังขารหลวงปู่สวงว่าจะเป็นยังไงดูเปิดดูหน้าดูปากดูจมูกดูอะไรนี่แหละก็เหมือนกับว่าแบบเยิ้มๆเหมือนกับว่าหลวงปู่น่าจะละสังขารจริงก็เลยตกลงกับลูกศิษย์ทุกคนนะว่าต้องหาเหตุไปใส่ก็เลยโยมเขาขึ้นหอระฆังโทรศัพท์ไปโคราชโทรไปหาเสี่ยหมูอยู่อำเภอด่านขุนทดเขาก็บอกว่าเอาหีบมาให้หน่อยเขาก็บอกว่าเอาหีบอะไรก็บอกหีบอะไรก็ได้ขอให้เป็นหีบเขาก็เอาหีบมาจากโคราช
มาถึงวันที่12มาถึงวันที่12ก็ประมาณสัก 2-3 โมงมาก็เป็นหีบเย็นมาถึงหลวงพ่อก็จุดธูปเทียนบอกหลวงปู่สวงว่าหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่เข้าไปอยู่ในหีบนี้นะอยู่ข้างนอกไม่ได้ดอกเดี๋ยวลูกอายลูกศิษย์เขาเหมือนกันก็เอาหลวงปู่เข้าหีบโดยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาทีนี้พอเข้าไปทำบุญครบ7วันก็เอาสังขารหลวงปู่ไปไว้ตรงกุฏิปัจจุบันนี่นะทีนี้ก็1 ปีค่อยเปลี่ยนจากหีบเย็นมาเป็นหีบปกติธรรมดาซึ่งหีบปัจจุบันนี้จะเป็นไม้สักฝังมุกเฉยไม่ได้มีความเย็นอะไรแล้วทำไมไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะบอกว่าไม่ฉีดยาเนี่ยนะคะคือพอเปลี่ยนจากหีบเย็นนี่ปิดไฟปิดอะไรหมดนี่เขาก็จะแบบในตัวนี่ก็จะเอาผ้าหรือกระดาษเช็ดชู้นี่แหละมาซับแล้วก็เปิดพัดลมเป่าเปิดพัดลมเป่าให้แห้งเปิดพัดลมอยู่เป็นครึ่งวันนั่นแหละค่อยเปลี่ยนผ่านแต่ว่าตัวนี้แน่นจับดูทั้งหมดนี้แน่นปิด 100% ไม่มีอะไรบุบสลายไม่มีจะเป็นด้วยเหตุว่าหลวงปู่เพื่อนไม่ก่อนที่จะละสังขารนี่ไม่ฉันอาหาร26วันคือไม่ฉันอะไรเลยน้ำอะไรไม่ฉันทั้งสิ้นมีแต่ขับออกเช่นเสลดน้ำลายอะไรเนี่ยเอาออกแต่ว่าไม่ฉันก็น่าจะไม่มีอะไรในตัวก็เลยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรก็ปรากฏว่าตอนนี้พี่อยู่ไม่เน่าไม่เปื่อยก็ไม่ได้มีฉีดยาอะไรเลยไม่ได้ฉีดมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเลยนะคะก็อาจจะเป็นด้วยบุญด้วยบารมีของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จึงสามารถสังขารไม่เน่าสลายแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นเหมือนที่ทั่วไปแล้วก็สีผิวปัจจุบันสีผิวปัจจุบันที่นอนอยู่ในหีบเนี่ยก็ไม่ได้มีการเศร้าหมองแต่อย่างใดก็จะผิวพรรณเปล่งเหมือนถ้าเป็นวันพระโยมถ้าเป็นวันศีลวันพระสีจะสุกเหลืองถ้ามีวันไหนที่จัดงานมีญาติโยมมาบวชชีปฏิบัติธรรมมากๆหรือมีบวชพระมากๆทำวัดสวดมนต์นี่สีผิวจะเปล่งปลั่งเป็นมองไปเป็นสีทองเลยเป็นที่เรื่องลือญาติโยมผู้มากราบนมัสการหลวงปู่สวงก็อัศจรรย์ทีนี้ในส่วนของทางวัดไพรพัฒนานี่ก็ในเทศกาลอย่างครบรอบวันที่หลวงปู่ละสังขารคือวันที่8กันยาของทุกปีเนี่ยทางวัดก็จะจัดงานทำบุญครบรอบวันละสังขารหลวงปู่สวงวันที่เท่าไหร่นะคะที่วันที่5ถึงวันที่9กันยายนทุกปีก็แปลว่าญาติโยมจะมาได้ก็มาได้ในวันนั้นก็ได้ถ้าวันที่5ถึงวันที่9กันยายนของทุกปีเป็นการจัดทำบุญครบรอบวันละสังขารหลวงปู่สวงแล้วก็อีกวันหนึ่งก็วันที่5ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีเป็นการจัดทำบุญสงน้ำเปลี่ยนผ้าหลวงปู่สวงในเดือน5ทุกปีเหมือนกันโดยกำหนดเปลี่ยนวันที่7วันที่7เมษายนของทุกปีในการเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สวงก็คือเอาหีบสังขารหลวงปู่สวงลงมาแล้วก็นำสังขารท่านออกจากหีบมาแล้วก็ทำพิธีขอเข้ามาถวายผ้าไตรแล้วก็เอาผ้าออกแล้วก็ใส่ผ้าใหม่ให้ทุกปีซึ่งทุกปีก็จะได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านเมตตาทรงพระราชทานผ้าไตรมาให้ปีก็ได้2 ปีแล้วก็ในห้วงเนี้ยในเดือนเมษาที่จะถึงเนี่ยก็ได้จัดเตรียมงาน
ทำบุญส่งน้ำเปลี่ยนพระไตรหลวงปู่สวงขึ้นในงานแต่ละครั้งก็จะมีจัดให้มีการบวชบวชชีบวชเนกขัมมะบารมีปฏิบัติธรรมกรรมฐานบวชพระบวชเนนตั้ง108รูปขึ้นไปทุกปีปฏิบัติธรรมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกันกายวาจาให้บริสุทธิ์ทีนี้งานหลวงปู่แต่ละครั้งนี่ก็จะมีทั้งคณะศิษย์จากฝั่งไทยและก็จากประเทศกัมพูชาที่ขึ้นมาร่วมทําบุญที่วัดไผ่พัฒนานี้ด้วยทีนี้สำหรับที่ผ่านมาโดยทางวัดเองคณะศิษยาหลวงนุศิษย์หลวงปู่สวงนี่ก็ได้นำฤดูการเข้าพรรษานี่ก็จะนำเทียนพรรษาไปถวายวัดยังฝั่งกัมพูชาปีที่ผ่านมานี่ก็ไปถวาย25วัดก็โดยนำอาหารจากฝั่งไทยเราไปตั้งโรงทานให้กับพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาได้ทานด้วยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดินก็ดีเขาก็ต้อนรับดีแล้วก็นำศิลปินจากฝั่งไทยไปแสดงเอาศิลปะไทยไปแสดงให้เขาดูว่าแล้วก็ส่วนทางเขาเขาก็นำศิลปะพื้นบ้านของกัมพูชาแสดงให้ดูเหมือนกันค่ะรู้สึกเป็นมิตรไมตรีช่วงที่เราเดินชมนะคะหลวงปู่คะเห็นศิลปะของการประดิษฐานไอ้การแกะสลักอะไรต่างๆที่หลวงปู่แบบนั้นกับมิกซ์ของเขมรกับของไทยนะคะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเป็นชายแดนติดกันแล้วก็จากวัดไผ่พัฒนาที่ไปชายแดนนี่18โลซึ่งพี่น้องทั้งสองประเทศอยู่ใกล้กันนี้ก็ไปมาหาสู่กันเป็นปกติทำมาค้าขายร่วมกันฉะนั้นจึงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาโดยตลอดในออกพรรษาคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สวงทางฝั่งไทยรวมทั้งวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษก็ได้ร่วมนำกฐินไปทอดยังฝั่งกัมพูชาไปทอดยังฝั่งกัมพูชาก็ดีได้รับความต้อนรับจากพี่น้องทางกัมพูชาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านนายอำเภอรองนายอำเภอเจ้าหน้าที่ทางส่วนนั้นเขาก็ให้การสนับสนุนและก็อำนวยความสะดวกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางด่านตม.เจ้าหน้าที่ทุกส่วนเขาอำนวยความสะดวกให้อย่างดียิ่งค่ะขออนุญาตหลวงพ่อค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังหลวงพ่อพูดตั้งมากมายแล้วนะคะเราคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหลวงปู่เนี่ยใช้คำสอนของหลวงปู่สวงมายังไงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ศิษยานุศิษย์มาที่วัดนี้ยังมากมายอยู่เลยนะคะก็แสดงว่าหลวงพ่อพุทธเนี่ยของเราต้องมีอะไรดีๆนะคะที่มีคำสอนมาตั้งแต่หลวงปู่สวงมาจนถึงยุคของท่านคำพูดทุกคำพูดของท่านนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะเป็นคำสอนทั้งหมดเลยคงจะขออนุญาตหลวงพ่อนะคะว่าให้หลวงพ่อได้ช่วยกรุณาเล่าให้ญาติโยมฟังว่าหลวงปู่สวงนี้ท่านมีคำสั่งสอนมายังไงแล้วก็ทำไมหลวงพ่อพูดสามารถที่จะใช้คำสอนนี้มายังทำให้ญาติโยมเป็นที่พึ่งทางใจนะคะเจริญพรคุณโยมหลวงปู่สวงเมื่อท่านมาพักที่กระท่อมตีนเขาพนมดงรักวันนั้นไปกราบท่านอาพาธท่านอาพาธแบบไม่สบายก็โยมบ้านคกชาติมาบอกว่าหลวงปู่สวงน่ะอยู่ตีนเขานี่อยู่ในกระท่อมหลวงพ่อก็บอกว่าโยมทำขันดอกไม้ให้หลวงพ่อด้วยทำขัน5ขัน8หน่อยเดี๋ยวจะไปกราบนมัสการหลวงปู่สวงโยมเขาก็ทำมาให้พอไปถึงหลวงปู่อยู่บนกระท่อมนอนอยู่พอเห็นว่าหลวงบอกว่าหลวงปู่ครับผมพระพุทธมาแล้วครับมากราบนมัสการหลวงปู่มีขันดอกไม้มาด้วยเพิ่นก็ลุกท่านก็ลุกขึ้นมานั่งหลวงพ่อก็ไปกราบแล้วก็ยกขันดอกไม้ขันหน้าขัน8ให้ท่านจากอาการป่วยนะโยมที่นอนอยู่เนี่ยเวลาเอาขันดอกไม้ไปถวายให้ท่านนี่กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาหายเลยหายเลยไม่ป่วยพอไม่ป่วยแล้วก็เทศ
ทศนี้เทศเป็นภาษาเป็นภาษาเขมรออกแนวเจรียงทีนี้เสียงที่เทศวันนั้นก็จะมีลูกศิษย์อยู่ประมาณสัก10กว่าคนแต่เสียงไม่ใช่เสียงคนแก่เป็นเสียงหนุ่มกังวานน่าฟังมากสัตว์ในป่านี่เงียบกริบเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยรวมทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยเพราะไม่เคยได้ฟังทีนี้ในเทศวันนั้นท่านอาตมานี่ก็จำได้ว่าท่านเทศว่าองโปธิสัตออยอังกุยเพียวเนียองโปธิสัตออยอังกุยเพียวเนียฟังเหมือนภาษาไทยใช่ใช่ผสมภาษาองโปธิสัตออยอังกุยเพียวเนียก็เรียกบอกว่าเธอเจิดออยสรูนเธอเจิดออยสรูนแล้วก็เธอเจิดออยสรดเธอเจิดสรดอาตมาก็จำเอาไว้จำเอาไว้ทีนี้พอไปถึงเที่ยงคืนโดยอาตมาก็นึกในใจว่าเอ๊ะวันนี้หลวงปู่เทศดึกเนาะเที่ยงคืนท่านก็ยะถาเลยท่านยะถาเลยทางนี้ตกใจเลยว่าเรานึกเฉยๆนะท่านก็ยะถาให้ยะถาให้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบลาท่านลงมาพอกลับมาถึงวัดก็ยังไม่เข้าใจตอนเช้าก็เลยให้เขาไปตามทายกวัดมาให้เพราะเป็นเขมรพื้นบ้านที่สามารถลงไปกับประเทศกัมพูชารู้เรื่องได้ดีก็เลยมาถามท่านว่าเอาองโปธิสัตออยอังกุยเพียวเนียแปลยังนะบอกแปลว่าอะไรท่านก็บอกว่าองโปธิสัตแปลว่าพระองโพธิสัตว์แปลว่าพระให้นั่งภาวนาซึ่งแปลออกมาแล้วท่านบอกว่าพระต้องนั่งภาวนาพระให้นั่งภาวนาทีนี้เธอเจิดออยสรูนแปลยังนาแปลว่าอะไรเธอเจิดออยสรูนเธอแปลว่าธรรมเจิดแปลว่าจิตสรูนแปลว่าสบายให้ทำจิตให้สบายเห็นไหมพระให้นั่งภาวนาทำใจให้สบายตัวที่สามบอกว่าเธอเจิดออยสโรดแปลว่าอะไรเขาว่าเธอเจิดก็คือทำใจสโรดแปลว่าบริสุทธิ์ก็หลวงปู่สวงก็สอนว่าพระให้นั่งภาวนาพระให้นั่งภาวนาทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้สบายทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นหลักคำสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเลยเหมือนพระพุทธเจ้าเลยคือให้พอท่านก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็สอนมาเหมือนกันเลยก็หลักง่ายๆก็คือนั่งภาวนาทำใจให้สบายทำใจให้บริสุทธิ์ทีนี้เมื่อจะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกก็ต้องฝึกอย่างต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติญาติโยมก็ทำได้อยู่ที่วัดนี่วันอยู่ที่วัดนี่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีข้าราชการครูหรือว่างเว้นเขาก็จะมาบวชมาปฏิบัติแล้วก็วันพระวันอะไรนี่ก็จะมีญาติโยมในหมู่บ้านเขาจะออกมาทำวัดสวดมนต์ร่วมกับพระสงฆ์อยู่วัดเป็นประจำฉะนั้นผู้ที่อยู่ทางใกล้ไกลก็ดีมีความประสงค์ที่อยากจะมาร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐานมาได้ทุกวันเพราะว่าอยู่ที่วัดนี่มีแม่จีมีสถานที่ปฏิบัติได้สัปปายะขอเจริญพรท่านผู้ชมคะรายการบางกอกสเปเชียลนะคะที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ IPM โดยดร.กัลยาณีธรรมจารีนะคะในที่สุดก็มาถึงวาระสุดท้ายของการปิดกล้องนะคะต้องบอกว่าการปิดกล้องแล้วก็วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่นั่งอยู่ด้านหลังทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิดนะคะซึ่งถือได้ว่าทำงานที่ธนาคารนะคะก็มาช่วยวัดนะคะอันนี้ท่านกำนันนะคะอันนี้ก็เป็นท่านผอ.โรงเรียนนะคะโรงเรียนพัฒนาอันนี้ก็เป็นสารวัตรกำนัน
นันนะคะอันนี้ก็รวมทั้งคุณบุญทันก็เป็นศิษย์ลูกศิษย์ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หลวงพ่อนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสท่านผู้ชมนะคะถ้ามีอะไรติดต่อนะคะติดต่อได้ท่านเหล่านี้ที่นั่งกับดิฉันทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นที่หน้าจอท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาในรายการนะคะ10สายแรกนะคะจะได้รับพระนะคะจากหลวงพ่อนะคะโทรเข้ามา10สายแรกนะคะเดี๋ยวดิฉันจะประสานเลขาของท่านส่งไปตามที่อยู่นะคะอย่าลืมโทรเข้ามา10สายแรกนะคะวันนี้รายการบางกอกสเปเชียลต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะหลวงพ่อได้นำชมที่วัดตลอดเลยนะคะดิฉันเห็นวัดนี้ดิฉันศรัทธามากคิดว่าจะนั่งปฏิบัติสมาธิกับท่านคืนนึงท่านผู้ชมคะ20สายแรกอย่าลืมโทรเข้ามานะคะหลวงปู่สวงรุ่นเทวดาเดินดินนะคะรุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์ค่ะ20สายแรกโทรเข้ามานะคะสำหรับรายการวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามา20สายแรกพบกันใหม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปอีกครั้งนึงนะคะสำหรับติดตามไปที่วัดไพรพัฒนาสวัสดีค่ะ